อนใจณบริเวณชายป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายป่าฝูงหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันกระต่ายป่าฝูงเนี่ยจะออกหากินกันเป็นกลุ่มโดยการออกหากินแต่ละครั้งก็จะเป็นไปด้วยความหวาดกลัวเพราะกระต่ายป่าพวกนี้ตื่นตกใจกลัวง่ายมากเพียงแค่เงาของใบไม้ไหวพวกมันก็จะพากันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแล้วพวกมันนัดประชุมปรึกษาหารือหาวิธีที่จะทำให้หายกลัวกันกระต่ายตัวนึงพูดขึ้นว่าพวกเราจะอยู่อย่างหวาดกลัวแบบนี้ตลอดไปเหรอเราจะทำยังไงดีอะแต่ฉันว่าแล้วน่าจะไปทาบทาให้สัตว์ตัวอื่นๆมาปกป้องพวกเรานะกระต่ายอีกตัวเสนอความเห็นแต่ฉันว่าสัตว์ที่เจ้าจะไปทาบทามน่ะมันจะมากินเราซะเองอะสิหัวหน้ากระต่ายออกความเห็นกระต่ายทุกตัวก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกมันคลายความหวาดกลัวลงได้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พวกมันกำลังหาอาหารเป็นกลุ่มอยู่นั้นได้เกิดลมพัดอย่างแรงทำให้มีกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งหักและตกลงมาจนเกิดเสียงดังใกล้ๆบริเวณที่พวกกระต่ายกำลังหาอาหารบรรดากระต่ายป่าต่างพากันวิ่งเตลิดหนีไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีสัตว์กำลังจะจับพวกเราไปกินแล้วกระต่ายตัวนึงร้องบอกเพื่อนหัวหน้ากระต่ายได้ยินเสียงร้องบอกก็ร้องบอกต่อไปว่าพวกเราหนีเร็วมีสัตว์กำลังวิ่งไล่พวกเราอยู่หนีเร็วพวกมันต่างวิ่งหนีตรงไปทางหนองน้ำอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งที่หนองน้ำแห่งนั้นมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ฝูงกระต่ายป่าที่วิ่งแตกตื่นมาทำให้บรรดาพวกกบตกใจกลัวต่างพากระโดดหนีลงน้ำเป็นพันละวันกระต่ายป่าตัวนึงเห็นฝูงกบตื่นกลัวจึงหยุดดูเมื่อเข้าใจอะไรแล้วมันจึงร้องบอกเพื่อนๆว่าดูกบพวกนั้นสิมันหวาดกลัวแม้แต่พวกเราอะหัวหน้ากระต่ายและกระต่ายตัวอื่นๆหยุดดูเช่นกันแล้วมันก็พูดว่าพวกกบตกใจกลัวมากเลยเหมือนกับพวกเราเลยล่ะกระต่ายตัวที่วิ่งรั้งท้ายร้องบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เป็นเสียงกิ่งไม้หักเท่านั้นเองทำให้พวกเราตกใจวิ่งหนีกันแทบตายเลยฉันว่าพวกเราอ่ะก็ยังดีกว่าพวกกบตั้งเยอะนะเราตัวใหญ่กว่าวิ่งก็เร็วกว่าและฉลาดกว่าด้วยอ่ะกระต่ายอีกตัวเริ่มออกความเห็นต่อไปนี้เราจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วต้องตั้งสติกันให้ดีก่อนทำอะไรนะพวกเราหัวหน้ากระต่ายพูดกับบรรดากระต่ายทั้งหลายคิดได้ดังนั้นแล้วพวกมันจึงพากันกลับที่พักด้วยความดีใจที่ต่อไปนี้สามารถอยู่ได้อย่างไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังมีบุคคลอื่นที่ลำบากทุกข์ยากกว่าเราเสมอ